ตัวองค์กรประกันรูปอีกทีอันนี้เป็นทางเลือกที่เคยมีการพูดคุยกันมาก็จะกติกานิดหนึ่งเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับก็ให้นำเสนอภายใน2นาทีได้กดเวทีทั้งจัดเองแล้วก็ไปพบผู้ที่เกี่ยวข้องครับยังให้ทราบว่าบางประเด็นมีข้อเสนอหลากหลายของทางเลือกซึ่งวันนี้จะเป็นโอกาสดีที่ท่านผู้สมรู้ทุกท่านท่านที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกรุณาให้ข้อคิดเห็นข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับสร้างองค์กรเพื่อการปฏิรูปนะครับมีหลากหลายชื่อที่เป็นข้อเสนอขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการปฏิรูปหนึ่งต้องขออนุญาตนะครับว่าไม่อนุญาตจะให้เสร็จไปเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ควรมีการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวก่อนการเลือกตั้งและมีสถานะรองรับทางกฎหมายที่ชัดเจนทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันของการขึ้นจริงในเร็ววันทำได้อย่างไรนี่คือโจทย์หลักของเรื่องนี้ที่วันนี้น่าจะมีการได้หารือที่ได้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าความขัดแย้งนี้จะลุกลามไปอย่างไม่สิ้นสุดจนบัดนี้ได้สร้างความแตกแยกในบ้านเมืองอย่างร้าวลึกอย่างเร่งด่วนจึงได้ร่วมกันจัดเวทีกลางเพื่อรับฟังความเห็นและแนวทางแก้ไขจากกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นคู่ขัดแย้งกลุ่มประชาชนผู้มีสิทธิ์ตลอดทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปประชาชนได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนอย่างครอบคลุมแล้ว 1. ว่าสถานการณ์ได้มีการพัฒนาไปในทางที่ไม่โดยถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 4.6 กระบวนการยุติธรรมที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 7องค์กรภาคเอกชนมีความเห็นว่าการปฏิรูปมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดและต้องทำหน้าทำทันทีไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อเข้าร่วมกระบวนการปฏิรูป 3. รัฐบาลที่มาจากการ